ซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีละเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมนะครับครับขณะนี้หลวงพ่อก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโอกาสนมัสการหลวงปู่สังวานเกมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโญ นั่งตามสบายเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาเที่ยวสินฟังธรรมปฏิบัติธรรมโอกาสต่อไปก็ โอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยกายวาจาใจทำสติระลึกรู้ที่กายที่ใจของเราทุกครั้งที่เราลืมตาหลับตาดูปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกระลึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวยาวละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกในความรู้สึกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออก ดูความเป็นจริงว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงสภาวะสัจธรรมทุกของเราเพราะนั้นเราฟังธรรมธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจนี่แหละ กายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยใจมีคุณธรรมมีเมตตาอบอ้อมมาลีให้อภัยทานเกิดขึ้นในหัวใจของเราบอกว่าให้ทานยังไม่พออีกทานภายนอกต้องให้ทานภายในทานการให้เราสบายใจสุขใจเพียงแต่ภายนอก แต่ใจยังไม่สุขใจเท่าไหร่ยังไม่ต้องให้อภัยทานมีเมตตาใครสะกิดนิดสะกิดหน่อยก็พุทโธพุทโธไปนี่เรื่องยอมรับความเป็นจริงว่าอารมณ์จิตใจเราเนี่ยมันเป็นยังไงความสภาวะความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหตุมันเกิดจากอะไรเหตุจากความไม่สบายใจความทุกข์ใจความลำบากใจความเล่าร้อนใจแม้ขณะที่เราหลับตาดูใจว่าใจเราดีไหม ใจเราสบายใจไหมใจเราสะอาดไหมใจเราบริสุทธิ์ไหมเมื่อกายสะอาดวาจาสะอาดใจก็ต้องสะอาดไม่มีใครมองเราเท่ากับตัวเองมองติตัวเองว่าตัวเองเพราะนั้นตรงนี้ จะมาบวชหรือจะอยู่ข้างนอกอย่างไรก็แล้วแต่หน้าที่ของเราคือดูกายดูใจดูชีวิตตัวเอง ว่าชีวิตตัวเองเนี่ยเราไปรอดไหมข้างนอกเหมือนกันชีวิตเราไปรอดไหมจะเป็นการงานเรียนหนังสืออะไรอะไรเราก็พิจารณาความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าชีวิตเรานี่ จะดีทุกอย่างไม่ใช่เราต้องพิจารณาว่าชีวิตเราดีไหมไปรอดไหมเราก็สังเกตความเกิดดับว่าถ้าหากว่าเราไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่อยู่ในจิตที่เป็นกุศลบ้างชีวิตเราก็ไปไม่รอด
ไม่นั่งก็บอกแล้วไงโลกธรรมแปดความอยากได้ยังมีความ ยาลาบยศเจริญโลกธรรมแปดมี มีได้ก็เสื่อมได้นะมีสมหวังผิดหวังของคู่กันบนโลกธรรมแปดมันมีหมดเลยมันต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ พิจารณาตรงนี้ให้ได้พิจารณาคนปัจจุบันชีวิตปัจจุบันเพราะขณะนี้เราได้มาบวชเรียนกายวาจาใจเราได้สร้างฐานแม้แต่ตั้งบารมีสวดมนต์ไหว้พระล้างห้องน้ำปัดกวาดบิณฑบาตทำให้อันนี้คือเป็น ก็สร้างฐานทางที่กายที่วาจาที่ใจเราสร้าง เราก็สร้างความขันติอดทนอดกลั้นสร้างศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสก็เกิดในจิตใจของเราพุทธศาสนาอยู่ไหนก็อยู่ที่ใจเรา ใจเราดีเฉยใจเราว่างเฉยใจให้อภัยใจปล่อยรับไปวางได้ใจมีพุทโธนั่นเนี่ยก็ศาสนาของเราแต่ถ้าใจเรายังไม่มีความเกิดดับเราไม่รู้สภาวะความเป็นจริงเราไม่ยอมรับว่ากายแก่ วาจาแก่ใจแก่ได้ทำไมงงหรือเปล่าเนี่ยกายแก่หน่อยต้องกายต้องเหี่ยวสภาวะขึ้นนั่งนั่งก็โอ้ยลุกโอ้ยมันดังเหมาะดอกไม้โรยเนี่ยเห็นไหมแต่นั่งอยู่เรื่อยนั่งอยู่เรื่อยนั่งลุกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยมันกายแก่ไหม วาจาแก่ไหมเป็นไงหนุ่มสาวเสียงใสมันก็ละเวกแม่พูดโหฉะฉานเป็นไง 60-70ไปแล้วเสียงฟอแฟร์ฟอแฟร์เรายอมรับไหม เพราะวาจาแก่ไหมอนุมสาวเป็นไงฟังมันโหเสียงกระเวกเดี๋ยวนกคุณทองฟังแล้วมันละคังไงหูฟังแล้วเพลย์เลาะเป็นไงแต่มาอายุมากเป็นไงพูดแล้วสั่นเครือมันดอกโมลงไม้โรยไหมอันนี้เราไม่มาว่ากันเรามาพูดมาเตือนมาติกันเราต้องยอมรับความสภาวะความเป็นจริงว่าขนาดเนี้ย เรายังหนุ่มสาวอยู่ไหมวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยวันนี้อุโบสถวันพระเนี่ยวันพระสมณะเนี่ยให้มาสร้างคุณงามความดีวันพระก็อะไรละจากสิ่งที่ไม่ดีพระเนี่ยละจากสิ่งที่ไม่ดีวันพระสมณะมาถือศีลฟังธรรมบิณฑบาตสวดมนต์ไหว้พระทำกิจ ของพุทธศาสนาใช่ไหมก็มันศีลห้าเนี่ย รักษาศีลห้าก็ต้องละความชั่วสร้างความดีกุศลและจิตจิตที่เป็นกุศลอกุศลและจิตจิตที่เป็นอกุศลเหมือนกันศีลห้าศีลแปดศีลบทสดเนี่ยนั่นเองเพราะฉะนั้นเรา มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้รู้สิความตายมันง่ายไหมดูข้างนอกก่อนดูข่าวดูอะไรดิเป็นต้องดูข่าวอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยพิมพ์เนี่ยเมื่อ20-30 ปี 20-30 ปีเนี่ยตายยากไม่ใช่ความตายมัน คนต้องตายหมดไม่ค่อยมี4 ขวบ 5 ขวบนี่ทำอนาจารกันแล้วมีไหมเรียนหนังสือมีไหมไม่เคยเห็นที่ไหนเรามีนะอายุ10ขึ้นไปแล้ว18-19กว่าไป20เดือนนี้เป็นไง10 กว่าขวบ4 ขวบ 5 ขวบเป็นไง ฟังแล้วสะอึกไหมสะอึกสะอื้นไหมนี่เนี่ยมันเข้าแล้วมันเข้ากุลียุค ยุคที่เราต้องทำใจชิงดีชิงเด่นกันความอยากได้อยากมีเนี่ยในยุคนี้ยุคอันตรายมากยุคก็น่าเป็นห่วงไม่ต้องครูบาอาจารย์ ตั้งแต่หลวงปู่ตังวันพ่อสนองแม้แต่ตลอดผู้นำปัจจุบันคือพระครูสมุไพรินทร์ตรีวัฒโนสร้างสิ่งที่ดีงามครูบาอาจารย์ทำมาแล้ว อันนี้เราก็สานต่อไปเพื่ออะไรวัยรุ่นเนี่ยถ้าไม่เข้าวัดนี่อันตรายมากอันตรายใช่ไหมเดินไปเดินมาเดินยังมีความสุขเนี่ยต้องมองได้มองฝาไม่ใช่ว่าเดินก้มหน้างดไม่ได้สนใจเล่นโทรศัพท์อันตรายหรือไหม เมื่อพึ่งโจรเนี่ยมันจังหวะพอรถเมย์เนี่ยคนที่ขึ้นรถเมย์เล่นเป็นเผินเนี่ย เรายังไม่ขึ้นรถเมย์เนี่ย มันก็จองโทรศัพท์ราคาถูกๆก็มามองผ่านไปมองข้ามช็อตไปเลยเอาโทรศัพท์ที่ต้องแพงหลายหมื่นเดี๋ยวนี้ไอโฟน
iPhone ก็ iPhone ซัมซุงที่แพงๆนี่บางทีโชว์ที่ถูกก็ไม่กล้าโชว์ฝักไม่ออกอายเขาโลมานั่นน่ะ ที่ถูกน่ะอายเขานั่นน่ะไม่อันตรายหรอกไอ้ที่ไม่อายโชว์เนี่ยมันก็เล็งไว้แล้วมันไม่มาคนเดียวหรอกพวกนี้มาเป็นทีมบางทีคนเดียวก็มีน้อยมีแต่รู้มากมีสามสี่คนแต่ว่ามองหน้าไม่รู้จักกันทำเป็นอยู่ก็ไม่ห่างกันหรอกแต่ทำให้รู้จักกัน วางแผนไม่รู้จักกันแต่วางแผนแล้วจะขึ้นจะลดเมย์แท็กซี่อ๋อมาลดเมย์มาปุ๊บอันนี้ก็ไม่ได้มองแล้วยังเพราะเบอร์เนี่ยหมายยากเหลือเกินไอ้นะยังไม่มาหลักหมายยากก็เล่นโทรศัพท์ไปก่อนพอรถเมย์จอดปุ๊บผมจะออกปุ๊บก็ ไปยืมโทรศัพท์จากมือไปเลยเป็นไงเลอะหลาแล้วใครช่วยได้มั้งทุกคนก็ตกตะลึงใช่ไหมมันก็ไปสบายนะนี่เดียวก็รถก็ไม่มีอีกแท็กซี่ไม่มีปลอดหมดเลยแล้วนั่งแท็กซี่ตามไปได้ไง เพราะส่วนพวกนี้มันพอป้ายเดิมก็ลงแล้วป้ายลงแล้ว ยังไม่ทันเสียเงินนะก็ยอมเสียเงินป้ายเดียวลงแล้วไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ออกข่าวว่าไอโฟนก็ไม่กล้าแตะเพราะอะไรมันตามได้ก็ไม่กล้าก็เอาซัมซุงพวกไอของจีนอะไรเนี่ยไอโฟนนี่ขนาดให้ดูข่าวมันขอเล่าหน่อยก็อยู่อเมริกานะยูเอสเนี่ยมาตามไอ้หนุ่มมาปลูกผลไม้ที่จีนน่ะก็ตามไอโฟนนะไอโฟน4รุ่นไอโฟน 4S น่ะทำสมัยอยู่คนขั้วโลกเลยเป็นไงแล้วในไอโฟนเขาอันตรายของเขามีก็มือเบอร์พิเศษมันตามตัวได้ก็พวกโจรเขารู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วเขาไม่แตะต้องไอโฟนอันตรายในประเด็นนี้เล่าให้ฟังว่าสังคมแบบนี้ต้องอยู่ด้วยธรรมะ ต้องอยู่ด้วยช่วยเหลือตัวเองอัตหิอัตโนโอโถตนแลเป็นที่พึ่งตนต้องอยู่ด้วยความอดทนอดกลั้นอยู่ด้วยอาศัยธรรมะความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นสติระลึกรู้ลึกได้ระลึกสัมปัญญาพร้อมมีสติสัมปัญญา จะยกจะลงอย่างนั้นแม้สั่งโลกดูสายดูฝาก็บอกแล้วว่าไม่ใช่โลกนี้เป็นโลกของฉันคนเดียวนั่นเนี่ยโทรศัพท์นะทำไมเขาบอกสังคมเดี๋ยวนี้สังคมไม่มองหน้าใครแล้วสังคมมองหน้าโทรศัพท์อย่างเดียวใช่ไหมสังคมก้มหน้าทำไมเขาเปรียบเทียบอะนั่งข้างๆก็เพื่อนก็ต่างคนต่างเล่นหัวเราะคนเดียวถามหนูเป็นอะไรบอกเปล่าสบายดีทำไมหัวเราะคนเดียวใช่ไหมเล่นไปหัวเราะคนไปเนี่ย ก็หาว่าสติต่างไม่ดีใช่ไหมนั่นแหละสังคมแบบนี้อันตรายเพราะนั้นที่มาที่วัดสังฆทานเหล่านี้ครูบาอาจารย์สอนให้เราพูดรับตาไม่ได้สอนให้ไม่ได้รู้อะไรไม่ได้ฉลาดไม่ใช่สอนให้หลับตาภายในสว่างในดวงจิตดวงใจหลับตาแก้ปัญหาใจ นั่งไปมันรู้เกิดดับยังไงเกิดขึ้นตั้งอยู่ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรมันเกิดก็บอกเราความเล่าร้อนของโกนัวพยาบาทอาฆาตเดี๋ยวจะไปว่าคนโน้นว่าเดี๋ยวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิเสร็จเดี๋ยวไปแก้ปัญหาตัวเองต้องไปว่าเขาต่อว่าไม่พอใจไอ้ความเกิดแหละเราไม่จัดความดับแต่เกิดอย่างเดียวต้องรู้เกิดอะไรเกิดทางเราทุกข์ไหมแล้วเกิดนี่ทำให้เราสุขไหมแล้วเกิดนี่เราจะดับตรงไหนมันเกิดแล้วควรจะดับยังไงหาเหตุผลมันเกิดพิจารณาตั้งอยู่มันนานไหมตั้งอยู่แล้วก็ค่อยสลายไปดับไปพอเราดับแล้วเนี่ยในใจเราดับแล้วนี่มันเย็นมันสบายหรือเราหลอนใกล้พิจารณาอีกนี่คือตรงนี้ใช้วิปัสสนาหลักสมถะควบคู่กันไปสมถะคือความสงบตอนนี้สงบแล้วสงบมากสงบน้อยสงบมากก็รู้สงบมากสงบน้อยก็พิจารณาว่าอ๋อสงบมากมันก็อยู่กับเราไม่นานเอาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเล่าร้อนเกิดขึ้นในใจมันร้อนอยู่ไม่นานเราอยู่นานเราก็ต้องตายอ๋อร้อนเดี๋ยวก็เย็นร้อน
เย็นร้อนสลายไปอ๋อดับสลายไปแล้วเลิกความดับก็เย็นเฉยก็รู้เฉยอีกนี่คือตัวปฏิบัติตรงนี้ตามรู้ตามเห็นตามสภาวะความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเกิดก็ไม่รู้ดับไปก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้ไม่สงบก็รู้มันไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ตัวปฏิบัติไม่ใช่ตัวสมถะวิปัสสนาแต่ตัวสมถะวิปัสสนามันจะต้องรู้ข้อมูลตรงนั้นว่ามันต้องหลับตาเนี่ยหลับแล้วนะ ดูกายดูใจแล้วดูภาวนาภาวนาตรงไหนอ้าวหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกอดีตดับอนาคตเกิดอีกแล้วอนาคตไม่ใช่ของเรา ก็ไม่ดับที่ปัจจุบันปัจจุบันก็ไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ถ้ามันฟุ้งซ่านมากก็พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาขันห้าเลยขันห้าเป็นของเราไหมพิจารณาตั้งแต่เส้นผมบนที่สั่งเราเห็นในความรู้สึกที่เราส่องกระจกเนี่ยเส้นดําตอบมันเป็นเส้นขาวไหมถามเลยอ่ะขาวชอบไหมขอแทนขาวไม่ชอบดําชอบความชอบความไม่ชอบก็บอกว่าชอบก็เป็นกิเลส ไม่ชอบก็เป็นกิเลสได้ทําไงชอบไม่ชอบก็ทําเฉยรู้เฉยเห็นเฉยรู้ละไปวางนี่ความเฉยนี่มันจะกิเลสมันดับไปความสมองดับไปกับความเฉยอันนี้คือตัวปฏิบัติตัวองค์มรรคสู่อริยมรรคอริยผลเข้าสู่ทางความหลุดพ้นแล้วนี่ในความว่างความเฉยเนี่ยพิจารณาไปเนี่ยความดับเนี่ย เราวางได้ก็ดับได้วางไม่ได้ก็ดับไม่ได้ไอ้นองของเราเนี่ยของเราผมดําผมอันนี้ก็ผมของเราหน้าตาอันนี้ก็ยังสวยอยู่ทั้งที่มันมันริ้วรอยหดเหี่ยวย่นเราก็ของเราอยู่ในยึดยึดอยู่ยังหน้าของเราอยู่ฟันหักไปแล้วก็มันก็ยังมีอยู่ทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นแต่นามตัวตนเนี่ยเราไม่รู้ของเกิดความดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังมีตัวอวิชชามาครอบงำจิตใจอยู่ตรงนี้มันก็เป็น มันก็กลายเป็นยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นตัวผูกมัดผูกพันถ้าหากว่าอยากให้ในใจเราปล่อยละไปวางคลายปมในใจอะปมในใจเรื่องความอยากได้อยากมีความรุ่มหลงไอ้ตัวความผูกมัดตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นในใจนะถ้าเราแก้ไม่ได้ มันก็เศร้าหมองคิดอะไรมันก็อยากได้อยากมีอีนั่นก็ใช่นี่ก็ใช่ก็ต้องพิจารณาเนี่ยหลักขันธ์หน้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาไม่ใช่ของเราสัญญาไม่ใช่ของเรามันก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราทำไมก็บอกว่าขันธ์หน้าเป็นของหนักเนอ หนักไหมแต่ถ้าหากว่าเข้าสู่อริยะมันก็เบา อันนี้ไม่ใช่ของเราของเราเมื่ออยู่กับเราร้อยปีอันนี้ไม่ใช่ของเราพิจารณาไปทําไมวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ให้พิจารณาความตายบ้างเพื่ออะไรในวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่พิจารณาความตายเลยอยากลําอยากรวยอยากเป็นนู่นเป็นนี่พิจารณาวันหนึ่งแป๊บเดียวเองวันหนึ่งแป๊บเดียวเองพอฝนตกในรูฝนตกไปครึ่งวันเนี้ยเดี๋ยวหลับนอนบ้างแล้วพักผ่อนบ้างเย็นอีกแล้วเย็นก็ไม่พิจารณาความตายเดี๋ยวเราก็นอน นอนนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำงานไปเลี้ยงสืออันยังไม่ตายใช่ไหมไม่พิจารณาเลยอันนี้ความหลงก็บอกว่าพิจารณา ขี่ชั่วโมงขี่นาทีวันหนึ่งอย่างน้อยต้องพิจารณาสักสองสามครั้งบ้างพิจารณาเราตายไหมเนี่ยเราเกิดแก่เจ็บตายเราแก่ไหมเราตายไหมถามตัวเองบ้างนี่ก็ถามตัวเองไม่ต้องถามใครเราเคยถามตัวเองบ้างไหมก็นั่นว่าบวชนี่ยังไม่ถามตัวเองเลย ไปดูคนอื่นเนาะคนอื่นก็แก่คนนี้ก็แก่แต่ฉันยังไม่แก่ก็ไปถามคนอื่นหมดเลยถามเรื่อยสายตาแต่สายตาไม่พอก็ถามด้วยใจด้วยใจก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่คนอื่นแก่คนอื่นแก่ตัวเองยังไม่แก่คนอื่นตายฉันยังไม่ตายยังอยู่ ความรู้สึกยังไม่ตายเคยเทศแล้วก็ถามความตายว่านี่ถามความแก่แก่ไหมเนี่ยก็แก่มันแก่แล้วมันแก่เนี่ยต้องยอมรับ
ย้อนไปได้ยี่สิบสามปีมันอดีตมันช่วยเราได้ไหมเพียงแต่ย้อนไปอดีตมันเตือนเราแต่ถ้าเราไม่สร้างความดีไม่สร้างความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยเข้าสู่องค์มรรคเนี่ยมันต้องเกิดแก่เจ็บตายเราต้องอดีตถ้าเราไม่ทําปัจจุบันให้ดีก็ต้องอดีตก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องไม่เกิดอีกถึงแม้ว่าเราจะไม่สําเร็จในชาตินี้ มันก็ตัดภพตัดชาติทำไปทำไปทำอธิษฐานไปทำไปเนี้ยไม่อยากแต่งงาน ไม่อยากตรงนี้อธิษฐานพอแต่งกันมาหลายภพหลายชาติแล้วไม่อยากแต่งงานนะมันก็อธิษฐานตัดภพตัดชาติไปเรื่อยๆความอยากเนี่ยความอยากเป็นตัวเกิดทั้งนั้นเลยความอยากได้อยากมีเนี่ยพอใจเนี่ย พอใจในรูปในเสียงนี้ก็นี่ตัวเกิดทั้งนั้นเลยลองคิดด้วยนะถ้าใช้ดาบก็คือตัวเฉยตัวเฉยไหมก็ยังเฉยไหมสุขทุกข์ก็เฉยสุขก็เฉยทุกข์ก็เฉยเฉยก็เฉยก็เฉยเฉย เฉยได้ไม่เฉยได้พิจารณาเนี่ยมีสมถะวิปัสสนาพิจารณาว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวไปก็พิจารณาว่าสิ่งตรงเนี้ยพิจารณามีความสุขก็สุขก็ทุกข์ได้ ต้องตามรู้ตามเห็นตรงนี้นี่เนี่ยคือตัวปฏิบัตินี่คือเดินสู่ที่พุทธเจ้าท่านวางไว้พุทธเจ้าก็เหมือนกันไม่แตกต่างกับปุถุชนคนธรรมดาตอนนั้นเป็นศีลธรรมไม่ได้วงตระกูลเป็นเชื้อสูงเย็นอยู่แต่ติดใจไม่เคยแตกต่างกันยังมีโลกกดหลงยังมีความต้องการอยากอยากได้อยากโน้นเหมือนกันหมดเลย ก็บอกแล้วธรรมะไม่มีผู้หญิงชายก็เหมือนกันใช่ไหมผู้หญิงก็สำเร็จได้ผู้ชายสำเร็จได้คำว่าธรรมะนี่ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายธรรมะไม่มีเกิดแก่เจ็บตายธรรมะเนี่ยไม่มีผู้หญิงชายไม่ได้แบ่งภพแบ่งชาติคำว่าธรรมะแล้วไม่มีภพมีชาติด้วยไม่มีเกิดแก่เจ็บตายนี่คือธรรมะพุทธเจ้าตอนเราเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าก็เข้าใจเรื่องศีลธรรมะที่ปัญญาบ้าง มาถ้าหาว่าเราไม่มีศีลเหมือนทางโลกเขาไม่มีศีลนี่ก็เหมือนกับมัน มันก็อยู่แบบผวาหวาดผวาเคยอยู่ทางโลกมาได้อยู่เต็มดินแดงเนี่ยสังคมนี่ต้องฉลาดเราต้องอยู่แบบไม่ใช่ว่าศีลห้าถึงแม้ว่ารักษาไม่หมดแต่ว่าเราต้องมีศีลห้าไว้ประจําใจว่าข้อนี้ควรผิดไหมข้อนี้ควรยังไงบ้าง ไอ้ละขโมยนี่ควรไหมไอ้ข้าศัตรูไอ้ข้าศัตรูที่จะเป๊ะๆมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยันหนักบวชมันก็ตบยุงบ้างเลยบ้างแต่ไม่ใช่ว่าไอ้สัตว์อยู่ตรงนี้เราก็ยีบไปเฉยก็ไม่ใช่เราก็มีเมตตาบ้างเราไม่ใช่หนักบวชแต่ว่าเราอายก็จะใจบ้างไม่ยอมมดเยอะแยะนี่ก็เอาไปเผานำอันนั้นไม่ใช่เราก็ไม่ทำใช่ไหมศีลธรรมมาควร เขาสอนมาควรผิดไหมสังคมเรื่องเราก็เอาสังคมบ้างแต่ไม่ใช่ติดเป็นอาชีพเนี่ยทุกอย่างนี้เราต้องมีจิตใต้สํานึกต้องมีตรงนั้นที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่สอนมาเขาสอนเราเป็นคนดีไม่ใช่สอนให้เราเป็นคนรักขโมยเลยไม่ใช่ก็เคยบอกแล้วว่าพ่อแม่สอนให้เราก้าวเท้าไปสู่ปริญญาเนี่ยพ่อแม่สอนให้เราเป็นคนดีใช่ไหมปริญญาที่ไหนสอนให้รักขโมยบ้าง ที่เนี่ยที่จบมายกมือสิเขาสอนตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเราไม่รู้เองเขาเนี่ยสอนให้สู่บัณฑิตในรักขโมยรักพ่อแม่กตัญญูใช่ไหมตักบัตรทำบุญทุกอย่างเนี่ยเขาสอนเราเป็นบัณฑิตหมดเลยอ่ะมีพ่อแม่ที่ไหนสอนให้รักขโมยบ้างสอนแล้วไปกินเหล้าเมายาบ้างไม่มีอันนั้นถ้าพ่อแม่สอนอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาว่า หลักธรรมมันถูกต้องไหมนั่นแหละในเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้ชีวิตเรายังมีความหมายมีคุณค่าตราบใดยังมีลมหายใจอยู่เราก็ตักบัตรทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็รักษาศีลมีทานแล้วก็มีศีลสิ่งที่กายที่ใจความสวยงามมาเกิดขึ้นสวยงามที่กายจะไม่จะลุกทิ้งอะไรทิ้งนั่นมาเมื่อเคยเห็นมันที่ช้างอ่ะ
ช้างป่ากับช้างบ้านเราแตกต่างกันการเดินกันอะไรช้างป่าชอบวิ่งชอบอะไรช้างบ้านนี่จะไม่ค่อยวิ่งเหมือนช้างมหากษัตริย์เนี่ยกับช้างที่ไม่ได้แต่งตัวเนี่ยมันไม่ที่เคยมีเมื่อก่อนที่นี่วิสาขานะโอ้พอตอนพอแต่งองค์ทรงเครื่องปุ๊บนี่เดินสง่างามวิ่งเสียหมดเลยเสียมุกเล็กว่าไม่ใช่ช้างนักรบเหมือนต่างแต่งแล้วเนี่ยช้างเนี่ยเดินทั้งงานเลยมันผู้หญิงผู้ชายที่มีระเบียบเดินอย่างสง่างามจะไม่หันซ้ายหันขวาไม่มองหน้ามองหลังด้วยกิริยาที่แม้แต่ทางโลกเขาจะมองพอดีหันพอดีเดินไม่ก้มหน้าเกินไปไม่ลอยหน้าเกินไปก็จะเดินแบบสง่างามเหมือนเทพบุตรนางฟ้านะเขามีศีลมีธรรมในตัวไม่มีใครสอนนิสัยปัจจัยเขามองคนอื่นพ่อแม่ก็มีส่วนนี่มันเป็นนิสัยปัจจัยของเขาแล้วได้มาอบรมธรรมะพุทธเจ้านี่ความสง่างามมันมีทั้งกายทั้งใจหมดเลยมีทานศีลภาวนาครบคู่กันไปหมดก็ครบเกิดชาติหน้าจันดาครบอาการ32ไม่ปากเบี้ยวตาเลยหูหนวกอะไรนี่เราครบหมดแล้วทานศีลภาวนาถึงแม้ว่าจะทำไม่ 100% ก็ยังดีกว่าคนไม่ค่อยจะตักบาตรเลยคนไม่ค่อยจะถวายทานเลยคนไม่ค่อยจะรักษาศีลเลยภาวนาก็ถอยหน้าถอยหลังนั่งบ้างไม่นั่งบ้างก็ยังดีกว่าบางคนใส่บาตรบ้างไม่ใส่บาตรบ้างใช่ไหมในเรื่องนั้นเรามาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วในศาสนาของพุทธเจ้าเราควรที่จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดมาก็ถามมาก็ถามเนี่ยเขาถามบังเพลว่าท่านจะไปไหนท่านเกิดมาจากไหนแล้วจะไปไหนแล้วเกิดมาอยู่ตรงนี้ได้อะไรแล้วก็ท่านจะเอาอะไรไปภายภาคหน้าบ้างแล้วท่านจะได้อะไรบ้างมันปริศนาเนี่ยคนที่ไม่เอาศีลธรรมเลิกผิดศีลธรรมในทางโลกน่ะนั่นแหละก็นองสารละมุดมาก็มุดไปใช่ไหมอันนั้นก็ไม่อยากจะพูดว่าคันโบราณเขาบอกอันนี้เชื่อคำโบราณนะบอกเกิดมาเนี่ยเสียชัดเกิดนะไม่ได้บวชเรียนผู้ชายไม่ได้บวชเรียนเลยก็เสียชัดเกิดเนี่ยดูสิใช่ไหมมุดมาก็มุดไปเขาบอกนองสารมุดมามุดไปเสียชัดเกิดแล้วเกิดมานี่เป็นมนุษย์นี่ประเสริฐกับสัตว์เยอะมันคิดสิสัตว์พูดได้มันก็พูดภาษานะภาษานกภาษาอะไรนะสัตว์ก็อยากจะเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็เกิดอยากเกิดเป็นสัตว์นะมีไหมนั่นเองเราเกิดเนี่ยเราทำอะไรได้หมดเลยครบการ12กับพระไหว้พระจะทำอะไรนี่สร้างอะไรสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างทุกอย่างเนี่ยสร้างได้หมดเลยทำไมไม่สร้างภายในบ้างบางคนเนี่ยวิศวะสร้างข้างนอกนี่สวยงามวางแผนปุ๊บๆๆแต่ไม่วางแผนชีวิตตัวเองมีครอบครัวก็ครอบครัวล้มเหลวสังคมดื่มเหล้าเมายาเข้าสังคมทำไมวางแผนข้างนอกได้ทำไมไม่วางแผนชีวิตตัวเองบ้างแต่พระเจ้าไม่วางแผนภายนอกวางแผนภายในภายนอกก็เพียงแต่ว่าให้เรียนรู้ตรงนี้เฉยสังคมแผนนั้นไม่สำคัญต้องก็แผนภายในเป็นกายเป็นวาจาเป็นใจนี่ศีลสมาธิปัญญานี่นี่วางแผนตรงนี้ถ้ามีศีลมีธรรมแล้วเนี่ยจะเข้าตรงไหนก็ได้แต่แม้นางวิสาขาเนี่ยมีศีลมีธรรมเนี่ยไปตรงไหนเขาก็รักจะลุกจะนั่งนี่เหมือนช้างเนี่ยสง่างามพูดน้อยต่อยหนักพูดจาเพราะไม่ค่อยพูดแต่ว่าเป็นโสดาปฏิบัติหนักใช่ไหมพูดมากแต่ต่อยน้อยปูยังแก้วนกแก้วนกคนทองแต่ต่อยน้อยใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยพูดเลยมันพระเจ้าสอนลูกของท่านให้พูดน้อยต่อยหนักยืนเดินนั่งนอนไม่ให้พูดทั้งวันทั้งคืนนั่งนิดเดียวสวดมนต์นิดเดียวก็ไปไม่รอดตายกับตายไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีอะไรทรัพย์ไปไหนไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่อยู่ของใจว่านั้นที่วัดตังกฐานเราครูบาอาจารย์ท่านแนะนำแต่ละองค์เอาออกจากใจจริงทางนั้นที่เทศเนี่ยไม่ได้องค์ไหนที่ว่าเทศนั้นออกจากใจเลยมีไหมก็ออกจากใจก็มีศีลห้าศีลห้าเนี่ยศีลห้าเป็นที่ตั้งศีลห้าเป็นเทวดา
เราก็ทําให้เราหลุดพ้นได้พอเรามีศีลห้ามากขึ้นจะเป็นเทวดาเนี่ยฟังพระท่านเทศเทวดาก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอ๊ะเราไม่พอแล้วเป็นเทวดาก็ไม่พอแล้วเพราะนั้นก็ต้องมาเป็นพรหมจรรย์บ้างแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีพรหมจรรย์ศีลห้านี่รู้สึกว่าแค่สวยงามเฉยเป็นเทวดาแต่ไม่สูงเหมือนพรหมใช่ไหมอันนี้มันคือ คือมันมีสติรู้กายรู้ใจล่ะมันมีศีลห้ามากขึ้นก็ตัวเฉยก็เกิดขึ้นแล้วตัวสงบก็เกิดขึ้นแล้ววางเฉยวางกายวางวาจาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวปฏิบัติไปในตัวแต่เราไม่รู้เราเขาปฏิบัติไปนาน เนี่ยพี่เนี่ยชั่วชีวิตเนี่ยก็เป็นนักปฏิบัติองค์หนึ่งจากศีลห้าโอ้เราจะฆ่าสัตว์ไม่ได้นะเราต้องมีเมตตาในใจใช่ไหมเมตตาที่กายเมตตาที่วาจาไม่ใช่ใครก็เป็นพระเลยใช่ไหมพระที่กายพระที่วาจาแล้วก็พระที่ใจเราไม่เบียดเบียนเขาเราไม่เบียดเบียนตัวเองก็ให้อภัยให้เมตตาเป็นสุขเป็นทุกข์นี่เราก็ได้แล้ว พระกายพระวาจาพระใจอันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆจากวันหนึ่งคืนหนึ่งอุโบสถวันพระไปครั้งก็ไปถือศีลอุโบสถแล้ววางก็บวชศีลแปดแล้วก็ศีลห้าช่วยชีวิตเนี่ยเดี๋ยวนี้สมบัติพระสถานเนี่ยมันอยู่บ้างก็ไม่เอาเราปรึกษาจะยกสมบัติให้ก็หมดจะยุ่งจะยาวบอกว่าไม่ได้อายุก็60-70อย่างนี้จะคือมันกังวลมันมีสมบัติมีไรหนากังวลไม่ใช่ สมบัติเพียงสมบัติแต่ตัวปฏิบัตินี่มันมีสมบัติทานศีลภาวนาอันนั้นสมบัติภายนอกเรามองข้ามไปเลยอันนั้นสมบัติทางโลกเขาในใจก็ให้เขาเป็นสุขเป็นทุกข์เราไม่อยากได้ตรงนั้นคือทําไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดจะทําตรงนี้ปุ๊บครอบครัวจะอยู่ได้ไหมไม่อยากก็มาแก่อายก็ไหมก็มีเดี๋ยวนี้ตายก็มีแล้วอายก็ไหมมาแบ่งลูกแบ่งหลานก็มาแก่เนี่ย นี่เป็นครูนี่เนี่ยตัวทั้งคู่นี่ไหมไม่ได้เราต้องมองข้ามอนาคตของครอบครัวของสามีเราด้วยลูกด้วยจะมองว่าเอาความพอใจของตัวเองไม่ได้ก็เลยแนะนําให้บอกไม่เกี่ยวกันอันนั้นสมบัติภายนอกเราทําไปเรื่อยๆเราดูอ๋อนี่พอใจไม่พอใจก็รู้อ๋อมันไม่ใช่ของเรานั้นสมบัติภายนอกสมบัติของเรามันอยู่ตรงนี้ทานศีลภาวนานี่คือตัวปฏิบัติตรงนี้นี่ คือตรงนี้ให้เกิดดับตรงนี้ก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็เฉยแล้วเมื่อก่อนนี่โอ้จะหย่าจะอะไรกันนี่โหตายแล้ว60-70นี่อายเขาไหมนั่นแหละเพราะนั้นบางครั้งเราก็คิดว่าเราเก่งแต่เราเก่งไม่พอก็ต้องไปหากูบาอาจารย์หาธรรมะแนะนําในใจเรายังเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีใครแนะนําก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปเห็นถูกเห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกก็ผิดไปอันนั้นมันก็ทางโลกนี่เขามองเหยียดหยามตั้งแต่หัวจบเท้าเลยไม่เป็นไงเดียวสมบัติพระสถานมีนามีละเยอะๆมันก็ยังดีกว่าพอดีจะไม่มีสมบัติด้วยแล้วครอบครัวตกต่ำเนี่ยก็มองเหยียดหยามเลยในเป็นการทางโลกก็ไม่มีศีลไม่ทำเขาไม่ได้นักปฏิบัติ นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เรามีครูบาอาจารย์แนะนำครูบาอาจารย์ไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาหรือธรรมะนี่เองเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก่อนจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็เอาเนี่ยเอากายเอาใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยเป็นอาจารย์อาจารย์ของเราว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพอกายต้องเน่าต้องเปื่อยไหมแล้วกายมันต้องจากเราไปไหม ตอนนอนพระองค์ยังหน้าตารออยู่ผมตัดไปแล้วก็เอาผิวพรรณดีอยู่แล้วเป็นกษัตริย์เรามาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ก็ยึดไปพัก พอตัดสินใจว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราขันห้าเนี่ยรูปหน้าตาทุกอย่างจะงามแค่ไหนมันก็สลายไปก็ใช้สติใช้สติสัมปชัญญะแล้วก็ใช้ความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรา
ก็ทําไปเรื่อยยืนเดินนั่งนอนอธิษฐานว่าเราไม่ศีลนะเราไม่เอาอย่างคารวะนะเราไม่กินเพิ่มเพื่อนนะคารวะเนี่ยกินทั้งวันทั้งคืนเราก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเรากินเอากินให้พอดีนะนอนยังไม่นอนคารวะนะก็มีศีลไม่ทํามีศีลที่กายออกกายเราต้องเลิกละนะกายต้องสะอาดนะกายไม่เอาแบบคารวะนะเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรหมดเลย ผมก็ไม่ใช่ของเรานะผมก็ไม่เอาคารวะก็ตัดอธิษฐานวาจาก็เราไม่เอาอย่างคารวะนะเราต้องมีสัจจะวาจาพูดจาดีมีปิยะวาจาเก่าวาจาเป็นสุภาพเรียบร้อยเป็นธรรมเป็นวินัยไม่ดูถูกใครนี่ก็แต่งกายกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ก็ทําไปจากวันหนึ่งคืนหนึ่งจากนั้นทําไปเนี่ยมันก็เลยกายสมมุติกายเป็นพระสมมุติก็ทําไปทําไปก็เริ่ม เริ่มกายบริสุทธิ์แล้วกายเป็นเทพเนี่ยกายเป็นเทวดาวาจาเทวดาใจเทวดาทําไปจากเทวดาก็มากลายเป็นบรรพชิตกลายเป็นพระวาจาเป็นพระใจเป็นพระละเอียดมากขึ้นจากหยาบละเอียดมากขึ้นมันก็มันขึ้นในสุดก็องค์ก็รู้ธรรมเห็นธรรมก็สําเร็จได้โดยพระองค์เองจะเป็นวิมุตติสงฆ์เกิดขึ้นตรงนั้นก็มาจาก คนธรรมดามันก็คนสามัญธรรมดาเนี่ยใช่ไหมคนสมัยก่อนเนี่ยเคยได้ยินไหมคนธรรมดาก็เป็นผู้ใหญ่มีคุณธรรมมีอะไรก็โปรโลกขึ้นมาพอเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนนี้รักครอบครัวดูแลครอบครัวตัวเองดีแล้วมีฐานะมั่นคงแล้วรัก พวกพ้องสามัคคีอันหนึ่งเดียวกันทําไม่มีหลักขโมยเกิดขึ้นก็เชิญนั้นเป็นกำนันใช่ไหมเมื่อก่อนอ่านสื่อไม่ออกมีเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านได้มาเรียนโรงเรียนวัดเมื่อก่อนเนี้ยแล้วพอเป็นนางพงมาเพลเนี่ยก็มาจากที่ไม่หลงสื่อก็มีเยอะมาเป็นครูเมื่อก่อนป.4เนี่ยเราไปเรียนเพิ่มเติมก็เป็นครูเป็นอะไรเยอะแยะไปเลยใช่ไหมทำงานอำเภอนั่นแหละพวก ขออภัยที่เขาเป็นกษัตริย์ทุกอย่างเนี่ยก็มาจากอะไรเพราะถนนเคยเทศก็มาจากคนดีเป็นบัณฑิตที่มีศีลมีธรรมมาตรงนี้ความมั่นคงเกิดขึ้นนี้ก็เป็นบัณฑิตแล้วก็มีสุขก็ใช่ไหมก็เป็นจอมดินอะไรทุกอย่างปกครองโดยทศพิธเราจะทำมีศีลมีธรรมเกิดขึ้นอบอ้อมอารีนะไม่ทำให้ลูกๆของท่าน ให้ตกต่ำให้หลวงท่านเจริญเพราะที่ใจเนี่ยที่ใจเนี่ยมีศีลมีธรรม เสียงนะเนี่ยเราปฏิบัติตามรู้ตามเห็นนะเสียงดังมากดังน้อยเนี่ยตามรู้ตามเห็นเสียงผ่านไปแล้วก็รู้เสียงเสียงมันเกิดเอาเมื่อกี้เกิดอันดับก็ดับนี่ ไม่ฟังแล้วก็เพลินอดับก็ไม่รู้เกิดไม่รู้นี่เราต้องฝึกใหม่ถ้าฝึกรู้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราแต่งชุดสีอะไรเคยเทศแล้วศีลห้าอ๋อศีลห้าเราก็จะกิจอยู่เลยอ๋อสีนี่ศีลห้าจะไปศีลแปดไม่ได้ใจศีลแปดได้ยังอยู่แต่ว่าจะทําตัวศีลแปดไม่ได้อ้าวไหมทำตัวศีลแปดก็ต้องไม่กลับบ้านทำไมไม่ได้อีกมันห่วงบ้านอีกไหมก็ต้องทําตัวศีลห้าไปก่อนทำไมเป็นเทวดาก่อน อันนี้เป็นพรหมจรรย์วันหนึ่งคืนหนึ่งโบสถ์ก็ทําเป็นพรหมที่สูงส่งกับเทวดาจะไปทำเป็นเทวดาตกต่ําเทวดาไม่ได้ไปกินนมมันตีนก่อนเลยเที่ยงไปแล้วก็ไม่ได้ตกต่ําแล้วเป็นเทวดาไปเลยเนี่ยหรือใครบ้างที่อยากจะลดยศตัวเองบ้างมีแต่เพิ่มยศตัวเองใช่ไหมมันทํางานเนี่ยทํางานเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนี่ยขอลดตําแหน่งให้โหเรือ7,000-9,000นี่มองเห็นบ้านเลยเป็นที่พึ่งเลย บอกทำไมปลดไม่ได้ตัวทิฏฐิปลดยุบอยู่บ้านดีกว่าใช่ไหมเนี่ยตัวทิฏฐิอยู่ไม่ได้อายเขาใช่ไหมเนี่ยก็ปลดตำแหน่งแล้วนะโอ้ตำแหน่งขึ้นเลยขึ้นเลยนี่นั่งตัวตรงเลยโหเดินต่างงามเลยไหมมีศักดิ์ศรีอะไรรู้สิเนี่ยเนี่ยเพราะเราอยู่อย่างราบเกียรติอยู่นะเดินว่าเดินมีเกียรติมากก็เดินเดินขอคำ เดินขอคำเดินเตอตรงเดินไม่เหลียวใครไม่มองใครนะพูดธรรมะก็สะกิดกันไปอีกนะเนี่ยหาว่า
อะไรก็ว่าอีกเหรอเหมือนคนกินเหล้าเนี่ยคนกินเหล้ามาฟังเทศเนี่ยหลวงตาเทศหลวงตาเต็มไปหมดคนกินเหล้าอยากฟังเทศฟังธรรมหลวงตาบอกหลวงตาเทศสนุกกอดพม่าเลยนะกอดพม่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยฟังให้ซึ้งเลยนะให้ซึ้งให้ซึมเลยกินเหล้าฟังพอได้เอ็นไปเอ็นมาฟังวันนี้คนกินเหล้าใจน้อย ทั้งโลกฝึกมาหมดแล้วไปผ่านลองมาแล้วคนกินเหล้าไม่อยากเข้มแข็งหรอกใจน้อยสะกิดนิดหน่อยเนี่ยของขึ้นเลยผ่านอันธพาลนะ เรากินเหล้านอนหลับก็ดีหรอกกินเหล้าลองเราฟังเพลงมันยากนะเนี่ยหลวงตาก็เทศไปนะเทศเรื่องศีลธรรมนี่เนี่ยเรื่องศีลธรรมเนี่ยก็อยู่ในศีลธรรมเนี่ยทานศีลภาวนาเรื่องศีลธรรมเทศไปเทศไปพอธรรมะ ธรรมะเข้มข้นศีลมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็แทงใจอะแทงใจศีลห้าเนี่ยปานาทินากามีมุสาเนี่ยปานาก็บางทีเนี่ยบางทีก็ว่าปานาที่ปาตาเวรแล้วมีจิตของพระสังฆ์ตัวมาที่ยามิการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีก็ดีได้หลงก็หลงก็ดีเนี่ยดีดีอะไรก็ไปทําตามหมดนะเห็นไหมก็ดีแต่ก็ดีเนี่ยก็ดีไง หมายถึงไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตก็ดีอ่ะอันนี้หลวงตาไปย้ำให้ที่สุราเนี่ยไอ้เรื่อง ข้ออื่นก็มันก็ย้ำสุราสุรานี่อันตรายเขาบอกสินทุกข้อแต่ก็แตะต้องสุรานี่จบเลยที่คอจบเลยนะที่เขาถามว่าห้าข้อมีข้ออะไรที่สำคัญบ้างบางคนก็ตอบผิดบางทีก็มุสาบ้างอาทินนาบ้างอะไรเงี้ย ไม่ใช่ข้อสุราข้อเดียวเหมือนศีลแปดศีลสิบถึงร้อยยี่สิบเจ็ดเหมือนกันทุกข้อสำคัญหมดแต่ไม่สำคัญข้อสุราลองสิเนี่ยศีลแปดลองไว้สิเนี่ยพระขาวลงแต่ต้องสุรามากๆเสียโอ้นี่สวดมนต์ลิ้นพันเลยโอ้โหสวดไม่เลิกเลยฮะพระเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องสวดเอ็นไปเอ็นมาพิสุรากันมานี่ไม่ได้เอาว่าไงล่ะสะกิดบางทีเนี่ย เข้าสมาธิแล้วไปแล้วไปถูอยู่แล้วสะกิดมั้งอยู่ใกล้ตะกิดมั้งอ้าวสะกิดมั้งที่ไหนดูสิคนนั่งไงไงเนี่ยพ่อขาวอ้าวยังไม่เห็นเลยนะดูสิก็สะกิดมั้งที่อ๋อเออสงสารมั้งที่สะกิดมั้งที่ไม่บาปหรอกสงสัยอาจารย์เทศดีมั้งดีเฟิร์นกล่อมท่านหลับเลยเนี่ยโอ้อะไรอย่างนี้ต้องเทศแบบนักเลงกันดีมั้ง สะกิดกันสะกิดกันเอาสะกิดกันสินะตัวตรงนี่ตัวตรงอย่าจะนั่งหลับตาไม่นั่งหลับตาลืมตาเลยลืมตาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบวชเนี่ยตรงเนี้ยโอ้หลงนี่ไม่รอดแน่ก่อนจะรับศีลก็โหตายหลับโหสะดุ้งอยู่เลยโอ้หลงนี่ไม่ไหวแล้วพอเสร็จแล้วยุงไม่ต้องหลับตามองเลยมองเลยนี่มองนี่มองไหมนี่มองอาจารย์นี่ มองอาจารย์รอไม่รอมองก็ตรงเนี้ยมองเลยเพ่งเลยพักเดียวหน้าสดใสเลยนี่มองอาจารย์เลยมองนี่มองใหม่เลยไม่ต้องหลับตาไม่ต้องหลับตามองมองไม่ต้องหลับนี่มองอาจารย์นี่อาจารย์รอไม่รอมองให้ขาดไปเลยลองไม่ต้องหลับตาไม่ต้องหลับตาไม่ต้องหลับตาโอ้โหพุทโธยังหลับหนักเลยพุทโธยังกล่อมหนักไปเลยนี่เนี่ยมีสองคนเนี่ยปกไปไม่รอดแน่นอนเลยถ้าเทศนี่ยังหลับหนักเลย บอกลุงไม่ต้องหลับตาไม่ต้องพุทโธมองมองไม่หน้าดำสักพักเดียวเนี่ยโอ้หน้าหล่อเลยนี่มันเรื่องจริงนะไม่ต้องหลับตาลองที่ลืมตาอย่างเดียวลืมตาพุทโธลืมตาลืมตาลองสิไม่ได้หลับตายังหลับเลยหลับแล้วนี่ต้องนั่งไป นั่งไปจนจะรู้ว่าหลับไม่หลับอ่ะไอ้นี่ต้องไปฝึกไปฝึกอีกนานเป็นอนุบาลนะนั่งไปเนี่ยมันจะรู้แล้วอ๋อเราสับไม่สับมันจะรู้เลยแต่แรกก็สับบวชใหม่เนี่ยโอ้นั่งสับไม่เอาสับนั่งหลับหลับนี่เราไม่รู้พอจะเข้าพบเนี่ยเราจะรู้นี่ก็บอกอ๋อหลวงพ่ออาจารย์นั่งไม่สับเลยใช่ไหมเราจะรู้เลยจะรู้ตัวเองเลยนะว่าทําเราไม่สับ เราก็ไม่สับจริงๆอ่ะจะสับก็รู้ว่าสับนี่คือตรงนี้ต้องนั่งตรงนี้ต้องดูตรงนี้ไม่งั้นนั่งเลื่อยเจยไปนิดขัดทุนเราก็ดูนิด
บางทีนั่งโอ้โหหัวหน้าถ้าจะถึงนั่งแล้วน่ากลัวมากเลยใครก็ไม่อยากจะนั่งด้วยเนี่ยโอ้โหนั่งเห็นแล้วโอ้โหข้าพเจ้าต้องเป็นแบบนี้ไปเนี่ยเลยไปสุดนั่งไม่ได้เลยเนี่ยเครียดเลยเนี่ยไม่มันไม่ได้เราต้องสะกิดตัวเองพอง่วงปุ๊บลุกเลยลุกเลยไปเลยเมื่อก่อนนี้ไปรูปหน้ารูปตานี่พระรุ่นเดียวที่ไม่ลุกเงี้ยเรียบร้อยแล้วไม่ลุกน่ะเดี๋ยวนี้ก็ไปนุ่งเกงหมดแล้ว เพราะมันขี้เกียจลุกไงให้ลุกไม่ลุกเราเชื่อครูบาอาจารย์ลุกไปเลยนั่นลุกกลัวจะเสียกลัวจะเสียเกียรตินั่งสมาธิเอานั่งสมาธิหลับนั่งจับนี่นะขี้เกียจเนี่ยไปสู่กันก็ไม่มีใครปลุกกันทำไปเรื่อย3 เดือน3 เดือนสวดมนต์ไม่ขาดบิณฑบาตไม่ขาดแต่นั่งสมาธิขาดพอเลิกไปก่อนนอนก็ไม่นั่ง ไอ้นี่ที่อยู่ได้นี่เราลุกเลยหลับมาพิงหลับมามากแล้วไม่เราลุกไปเลยลุกนาลุกนาลุกตาลุกไปเลยไม่ต้องอายใครใครนั่งเก่งก็นั่งไปเถอะไอ้ที่เก่งๆไปหมดแล้วแต่เรานั่งมาเก่งอยู่ได้เนี่ยน่าลุกไปเลยแล้วก่อนจะนอนนี่เดินยังกรมเป็นชั่วโมงเขาหลับกันหมดเลยเดินนั่งนั่งพิงก่อนนอนเรียบร้อยหมดเลยเรามันเดินข้างนอกเดินไปชั่วโมง ช่วยได้เดินไม่ชั่วโมงแล้วก็จึงไปนั่งหลับได้ในนี้เมื่อเราเนี่ย เราบางคนนี่เขาเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่คุยไม่อะไรก็ไปทำเพิ่มเติมบ้างนิดหน่อยแล้วก็ยืนสมาธิบางงานเขาไปยืนนู่นแถวต้นไทรต้นอะไรเนี่ยก็ยังไม่กลับที่พักจริงๆไม่ต้องกลับที่พักเนี่ยไป ไปหลบมุมที่โน่นได้แต่นี่ไม่หลบมุมเลยไปอยู่ที่นำปัญหาเนี่ยนั่งคุยโทรศัพท์เสียงดังไฟห้างเดี๋ยวหูคุยเสียงดังนี่เราควรกลับที่พักดีไหมไม่ได้โชว์อะไรเลยขออภัยนะโน่นที่เราไปโชว์โน่นที่โน่นไปโชว์ที่ต้นไทรต้องขออภัยโน่นเราหลบมุมที่ต้นโพเราเลยสี่ห้าโมงเดินไปเลยแต่นี่มาคุยแข่งกันที่นี่มันไม่ได้แล้วนั่งไม่เรียบร้อยด้วยนั่ง ไฟห้างกันหมดเลยผู้ชายก็นะคุยเสียงดังนะคุยโทรศัพท์นะเพราะนั้นมันโชว์ไม่ได้ก็จะไหมถ้าที่นี่นะถ้านำปัญญานี่นั้นต่างคนต่างหลับตาเล่นโทรศัพท์แป๊บเดียวหูหลับตาต้องคนนี่โอ้ก็เห็นนี่แหมวันนี้มาบวชแน่นอนเลยฮะเดี๋ยวบวชเดี๋ยวนี้อันนี้มามองแล้วโอ้คุยวกเวกวกเวกแล้วนั่งไฟห้างนี่มองล็อกแรกแรกนี่ฉันมาโอ้ฉันกลับไปบวชบ้านดีกว่าเป็นไงสถานตกเลยนี่ นี่คือตรงนี้มันที่มาแบบนี้แล้วเคยมาพูดมาแล้วนี่ต่างหากในวันนั้น ก็ตรวจแถวอยู่เขามองโน่นมองนี่ไม่ได้มองนั่นหรอกไม่ได้ตาสามัคคีหรอกมองติผู้นั้นปุ๊บอาจารย์บอกไม่เหรอเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยโอ้ตักอาหารแจ้งกันเรื่องเนี่ยโอ้เสียงดังเล่นเลยนะบอกนักปฏิบัติเนี่ย ชุดขาวเปล่าเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยบอกว่าโยมเห็นชุดขาวเปล่าล่ะเงียบบอกโยมชุดขาวไม่แย่งหรอกตั้งมาตรวจอยู่แสงไม่แสงเลยนั่งตักฝนตกเนี่ยโน่นชุดลายนู่นบอกใช่ไหมขับชุดลายไม่ใช่นักบวชเหมือนกันโอ้ขับผมมองผิดนะดูสิมันเล่นหมดเลยเนี่ยไม่ได้เราต้องแก้ไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ตรวจจะรู้ก็คงจะใช่อ่ะตั้งหานจะห้ามคุยใช่ไหม คุยราชาเนี่ยไหมไอ้จะมาแย่งกันได้ไงล่ะเมื่อเช้านี้ดูแลนี่ไม่แย่งกันบอกหาเยอะเมื่อเช้านี้ดูลองดูโอ้เงียบฝรั่งก็มีเนาะเนี่ยเขาหาว่าแย่งกันกินเนี่ยกันอย่างว่าในนาจิตตังนะเราก็บอกพูดนี้เขาก็เข้าใจแล้วทำไมแก้แบบนี้เขาหาว่านักบวชเนี่ยหิวกันมากหิวกันแย่งกันเลยเนี่ยดูเสียไหม เขามองแค่ตรงนี้เองคนมีอายุแล้วก็ท่าทางเขาก็ทำงานมองมาหลายครั้งแล้ววันนั้นมองตาป้อแล้วมาถามพอดีสวดแถวอยู่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยู่ในชุดนี้แล้วก็สำรวมนะชุดนี้ชุดลายช่างเขาแต่ชุดลายก็เกิดพูดเรื่องเพราะว่าเขาก็มองเขาจังอาทานแต่ก็ชุดลายก็มองแล้วเราว่ามันไม่ใช่นักบวชแต่ชุดขาวเนี่ยเราควรที่อันหนึ่งอันเดียวกัน
อันหนึ่งอันเดียวกันเราต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็เขาว่ากันวันนั้นใช่ไหมเราก็เหมือนก็เราบวชเนี่ยช่วยศาสนาได้ช่วยทางวัดได้คนหนึ่งคนหนึ่งใช่ไหมตอนเก่าก็ไม่พูดคุยเสียงดังเสื้อผ้าสองผมก็มีระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมเอาไว้ไปคุยที่พักดีกว่าคุยโทรศัพท์เสียงดังใช่ไหมเราคนก็มีระเบียบเดินกันเป็นแท้โอ้น่ารักใครเห็นก็โอ้นักบวชที่นี่ระเบียบดีถ้าทุกคนก็เข้าใจนะเข้าใจเรื่องระเบียบก็คือศีลนี่เนี่ยศีลมันบอกอยู่แล้วศีลกายศีลใจอะศีลก็ระเบียบที่กายที่วาจาแล้วสมาธิรักษาใจพอมีศีลมากขึ้นมามีสติเนี่ยคือสติรู้ศีลใช่ไหมมันเกิดนะมันเกิดสมาธิใช่ไหมเกิดสมาธิก็ภาวนาไปก็เกิดสมาธิพอสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพอมันจะมีปัญญาพิจารณาปัญญาพิจารณาโอกายเราจะต้องเดินเร็วไม่ได้กายเราต้องสะอาดกายเราต้องเรียบร้อยนี่ระเบียบมีในตัวเลยก็ศีลนี่แหละศีลสมาธิปัญญาบวชในชุดนี้ก็มีศีลในตัวเลยถ้าลองไปศึกษาดูสิศึกษาดีว่าบวชชุดนี้เราควรเรียบร้อยแค่ไหนการพูดคุยเรียบร้อยแค่ไหนและใจเนี่ยใจเราควรให้สะอาดให้มีเมตตาไหมไปเป็นการบ้านไปพิจารณาก่อนจะกลับบ้านเราจะได้มาทุกครั้งจะได้เข้าใจเรื่องศีลบ้างที่บวชเนี่ยว่าศีลหมายความว่าไงสมาธิว่าไงปัญญาว่าไงกลับไปบ้านเขาถามว่าไปบวชที่สังฆทานเนี่ยว่ามีความสุขไหมแล้วระเบียบเขาดีไหมเราได้ตอบได้บอกระเบียบก็อยู่ที่ศีลนี่แหละศีลที่กายที่วาจาแล้วก็ใจเรียบร้อยใจดีใจเฉยใจไม่จับผิดใครใจให้อภัยมีเมตตาเนี่ยทุกอย่างมันก็มีระเบียบหมดอ๋อก็มีสติมากขึ้นก็จะลุกจะนั่งก็โอ้ปุ๊บปั๊บเวลาโอ้สติที่กายอ๋อเราควรนั่งเรียบร้อยนะเราควรทำเงี้ยนี่มันก็จะเตือนของเราตลอดเวลาไอ้ที่เราไม่มีสติมันจะไม่เตือนเราเพราะเราผิดพลาดเพราะไม่มีสติเราลึกรู้ลึกได้สัมปัญญาว่าเราแต่งชุดเสียอะไรนะถ้ามีสติสัมปัญญาเนี่ยมันก็จะรู้ตลอดเวลาว่าเอาสติมีศีลที่กายเรามีศีลแล้วศีล5ศีล8ศีลอุโบสถแม้แต่ศีลพระ227เรากายแต่งชุดเราสัมปัญญาโอเราแต่งชุดขาวชุดลายพระก็โอศีลนี้ไม่ใหม่ต้องทำงี้ไปก่อนก็บอกว่าเราต้องรักษาศีลก่อนแล้วต่อไปบวชนานๆเนี่ยพระเนี่ยต่อไปก็ศีลรักษาเราตอนที่แรกต้องอดทนกั้นก่อนเราต้องรักษาศีลก่อนต้องเข่งขัดก่อนต้องมีเหตุมีผลที่มันเกิดยังไงจับยังไงมันจะทำยังไงต้องอดทนไปก่อนอดทนที่ต้องศึกษาตรงนี้ก่อนพอผ่านตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ศีลรักษาเราเราเข้าใจแล้วกายต้องทำยังไงวาจาทำไงอ๋อเราพูดคุยยังไงเราใจทำไงนี่มันก็ศีลรักษาเราเราไปส่วนเราก็อยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างแบบไม่ต้องเครียดมันศีล107เนี่ยโอ้ย107มันเยอะเหลือเกินนี่รักษาไงอยู่เนี่ยมันก็อยู่ที่กายที่ใจตรงนี้เองไม่ต้องรักษาตรงไหนเพราะฉะนั้นนะรู้สึกว่าหมดเวลาเลยนะพูดไปพูดมาหมดเวลาแล้วเนี่ยคนเทศก็แหมเพลินเหลือเกินคนฟังก็โอ้โหบิดแล้วบิดอีกนะเวลาจะเอ็กหวังก็สิเนี่ยวันนี้ก็ตามแหมเทศก็เพลินนั่งก็เพลินฟังก็เพลินเนี่ยโอ้ไปกันได้นะใช่ไหมมันเข้ากันได้นะแต่พวกขี้เมาเมื่อกี้นะจะมาพูดขออภัยนะพูดสุราเนี่ยโอ้ยตายต้องตกนรกนะสุราเนี่ยโอ้ยย้ำยุบสุราผิด100%นี่โอ้มันเป๊ะเข้ามาเลยเนี่ยพอลงสุราปุ๊บเนี่ยไอ้พระโอโลนว่ากูคนเดียวมาคนสุราว่ากูเนี่ยเห็นไหมว่าหลวงตาเนี่ยคนทั้งสลาว่าเขาคนเดียวนะย้ำอยู่นั่นเนี่ยย้ำสุราเนี่ยคนดื่มสุราก็กอดพม่าเนี่ยจะฟังให้ขึ้นใจอ่ะหลวงตาก็ย้ำแล้วก็นู่นสุรามันก็ได้เตือนสติเนี่ยแต่คนที่เมาใจน้อยไงใจหมอรับไม่ได้ไอ้บาปหนักไปอีกว่าพระบาปหนักไปอีกนั่นแหละนี่เพราะฉะนั้นเราทุกคนมาวัดเนี่ยพอเราไม่แจกบาปแจกตะบุญเพราะบาปมันมีอยู่แล้วอยู่ข้างนอกกับบาปมาในวัดก็บาปอีกเนี่ยเห็นไหม
อันนี้เราก็เอาบุญไปเยอะแต่ก็ต้องระวังบาปบ้างนะจะเอาสวรรค์ทุกวันนี้มันก็พลาดก็นรกเหมือนกันนั่นแหละมันต้องมีทั้งบุญทั้งบาปนะอันนี้ต้องมีสติอะไรไม่ใช่ว่าเราจะเอาสวรรค์อย่างเดียวแต่เรามองข้ามบาปไปไม่ได้มันของคู่กันไม่เงาตามตัวนะเราวันนี้ก็ที่มาเทศน์มาเตือนสติกันบ้างเอาธรรมะของพระพุทธเจ้า ก็เน้นเรื่องทานศีลภาวนาหรือมีศีลห้าเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกก็มีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยเอาไว้เป็นประดับเรามีนะเอาไปใช้ทางบ้านได้พุทโธเนี่ยเกิดแล้วก็พุทโธนะอะไรวันนี้ที่ธรรมะได้เทศน์ธรรมะของพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สูงส่งธรรมะที่ประเสริฐฟังแล้วก็ทําให้จิตใจเราเย็นสบายเอาไปคิดพิจารณา การตั้งใจจะได้เจริญยิ่งขึ้นไปอาลาวันนี้ก็ขอยุติต่อการบรรยายแต่เพียงนี้ก็ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าหวัง หวังสิ่งหนึ่งต่างๆหวังมรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบในความเมตตาของพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมเจ้าค่ะครูบาอาจารย์วัดสังฆทานได้รับถวายสังฆทานมีสังฆทานมาไหมคะใครมียกมือค่ะสังฆทานมีมาไหม ไม่มีไหมคะมีอ๋อมีอ่ะงั้นเราโมทนาร่วมกันนะคะเดี๋ยวตั้งนโมพร้อมกันสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุ ทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานัง อาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุไม่ลงเลยนะลงพื้นก็เลยจำไม่ได้เลย ค่ะนิพพานเชิญค่ะใครมีเครื่องสังฆทานเชิญนะคะโมทนาสาธุนะคะตอนนี้แดดออกแล้วคืนนี้เย็นนี้อาจจะได้ใช้ข้างล่างเนาะสาธุหยิบมาเลยเอาผ้าขาวมาคนหนึ่ง ตาทุกค่ะก็เดี๋ยวพระขารับไปก็ต่อไปก็จะเป็นครูบาอาจารย์ก็จะให้พรเขาเรียกว่าบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะคะนิมนต์เจ้าค่ะ บางสกุลนะอนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายมีเที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสโมสุขอน ความเข้าไปละงาแผงสังการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศกมันไปกันละก่อนนะตัวนั้นในใจของเรายะทาวาลิวาบุลาบริบุเรนเดชากลังวางน้ำดีเต็มยอมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใด เอวเมวัยตอนนางเบตานางอุปกาปติท่านที่ท่าน
อุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าเมวัสมีจันตวน จงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานก็ความดำริทั้งพวงยังเต็มที่จันทบรรลาโซยาทานเมื่อพระจันทร์ในวันเป็นมณีโจติลาโซยาทานเมื่อแก้วมณีอันตวังสวัยควรนี้ วันุสาบมังคลังก็สาบมงคลจงมีแก่ท่านราคันโทสาบมาเทวตาก็เล่าเทวดาจงรักษาท่านตาปพุทธานุภาเวนันด้วยอนุภาแบ่งพระพุทธเจ้าตาปธรรมานุภาเวนันด้วยอนุภาแบ่งพระธรรมตาปสังฆานุภาเวนัน อนุภาพแห่งประสงค์สาธาโสติพระวันโตเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ ค่ะกราบในความเมตตาของพ่อพงศักดิ์ค่ะขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาและเดี๋ยวเรากราบพร้อมกันค่ะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ